สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2560เวลา 8:55 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2560โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนและผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาต่างๆรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงสถาบันสมทบในระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 5,444 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในปีการศึกษา2560ได้ดำเนินภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปฏิบัติ4ประการคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศในการนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภเรื่องการใช้ความรู้ให้บัณฑิตได้พิจารณาสัก2ประการประการแรกความรู้ทางวิชาการมิใช่สิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างสำเร็จรูปหรือใช้โดยยึดถือตามตำราอย่างเถ็นตรงหากจะต้องรู้จักการปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละอย่างแต่ละกรณีและบางครั้งก็ต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขาประกอบกันประการที่2ความรู้ทางวิชาการก็อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้หากนำไปใช้โดยไม่มีคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคองจึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ้งชัดก็จะเห็นแนวปฏิบัติในการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018ครั้งที่65เวลา 9:56 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018ครั้งที่65ซึ่งคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคม YWCA กรุงเทพและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นจนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปมอบให้กับโครงการการกุศลต่างๆภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ชั้นนำจาก42ประเทศทั่วโลกมาจำหน่ายในราคาพิเศษมีทั้งอาหารและของใช้ที่มีคุณภาพอาทิเช่นพาสต้าน้ำมันมะกอกเครื่องทำกาแฟจากประเทศอิตาลีปากกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใบชาเมล็ดกาแฟถั่วแมคคาเดเมียเครื่องประดับพื้นเมืองจากประเทศเคนยาโสมและเครื่องสำอางจากประเทศเกาหลีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยาอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรอำเภอบางสะพานที่ประสบอุทกภัยณศูนย์อพยพโรงเรียนบางสะพานวิทยาจำนวน 2,000 ถุงและหอประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแกจำนวน 1,000 ถุงโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดอุทกภัยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกอำเภอกุยบุรีอำเภอปราณบุรีและอำเภอ300ยอดรวม28ตำบล233หมู่บ้านมีผู้เสียชีวิต1รายราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13,279 ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะเส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงอำเภอบางสะพานที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทางสู่ภาคใต้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกตินายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่โครงการชลประทานเชียงรายนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการไปร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้านพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวน10โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโครงการสถานีสูบน้ำแม่เชียงรายลุ่ม2อันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอแม่ปริกจังหวัดเชียงรายและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปงจังหวัดพะเยาจากนั้นเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพานซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยในปี2560กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร.ในการดำเนินการก่อสร้างซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ราษฎรบ้านป่าบงบ้านป่ายางบ้านดงตะเคียนบ้านป่าปี้และบ้านฐานตะเคียนทองจำนวน713ครัวเรือนมีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝนจำนวน600ไร่และหน้าแล้งจำนวน150ไร่รวมทั้งช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยด้านท้ายน้ำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปถวายแด่พระสงฆ์และมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ประสบภัย7อำเภอ63ตำบล536หมู่บ้านสำหรับอำเภอเมืองมีพื้นที่ประสบภัย16ตำบล119หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 21,159 คนและมีสิ่งสาธารณูปโภคเสียหายเป็นวงกว้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กำชับให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่และเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนพิธีเบิกอุปคุตในงานบุญหลวงจังหวัดเลยเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่งานบุญเทศมหาชาติเชิญชมค่ะพระอุปคุตพระอรหันต์สมัยหลังพุทธกาลผู้อาศัยอยู่ลำพังณสะดือทะเลมีอิทธิฤทธิ์ปราบมารผู้ก่อกวนงานพิธีกรรมจึงเป็นที่นับถือเชิญมาประดิษฐานในพิธีกรรมเสมอเช่นพิธีเบิกพระอุปคุตงานบุญหลวงของชาวด่านซ้ายจังหวัดเลยเช้ามืดวันโฮมเจ้าอาวาสวัดโพนชัยจะทำพิธีบวชพราหมณ์แก่พ่อแสนเพื่อให้มีบารมีเพียงพอที่จะเบิกพระอุปคุตผู้มีอิทธิฤทธิ์จากนั้นเดินไปลำน้ำหมันพร้อมผู้อาวุโสของหมู่บ้านกล่าวคาถาอารัธนาพระอุปคุตส่งผู้แทนลงไปดำก้อนหินทรงกลมรีผิวมันขึ้นทีละก้อนแล้วถามว่าใช่หรือไม่ถึงก้อนที่สามพราหมณ์จึงตอบว่าใช่แล้วอัญเชิญขึ้นใส่เบียนหย่องพราหมณ์กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุตแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานบนหิ้งพร้อมเครื่องอัฐบริขารมีบาตรผ้าไตรตาลปัตรร่มและสำหรับอาหารในบริเวณพิธีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย